มาว่าลูกกันมาThank you.
โอเคนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านท่านก็อยู่กับผมนะอัตตาวัชโชกับคลิปสปีดเพนอีกแล้วนะครับท่านซึ่งคลิปสปีดเพนนี้ก็เป็นตัวละครจากเกม Final Fantasy 7ที่ชื่อว่า Tifa Rockheart นะครับซึ่งในงาน E3 ที่ผ่านมาผมคิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะเห็นทางค่ายเกม Square Enix ได้ปล่อยตัวเกม Final Fantasy 7รีเมคออกมานะครับก็คราวนี้ก็จะมีการชงตัวละครทีฟ้าขึ้นมาซึ่งมันก็กลายเป็นประเด็นของชาวเกมเมอร์ทั้งหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยตัวละครทำไมมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะโดนเนิร์ฟหน้าอกอ่ะมันต้องใหญ่กว่านี้สิอะไรงี้บางคนก็จะโต้ตอบว่าก็มันใส่สปอร์ตมาไงล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นนี้ผมก็จะไปพูดนะครับซึ่งเรามารอดูกันนะครับว่าทางค่ายเกม Square Enixจะมาเปิดเผยตัวละครใหม่ๆอีกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะจบแค่ตรงนี้เพราะว่าจากที่ผมได้ยินข่าวมาเขาบอกว่าจากเกมช่วงแรกที่ทำออกขายมันจะอยู่แค่ช่วงที่ออกหนีจากเมืองแรกแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นสำหรับสาวกเกมนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าตัวละครที่ตัวเองปวดปานจะมาหรือเปล่านะครับผมก็สำหรับคลิปสปีดเพจนี้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านได้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปบ้ารูต่อไปนะครับและถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเพิ่งเคยเห็นคลิปสปีดเพนของทีฟ้าเป็นตัวแรกก็อย่าลืมกลับไปดูในช่องได้นะครับเพราะว่าจะมีตัวละครจากเกมต่างๆเหมือนกันก็ลองกลับไปดูกันนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำก็อย่าลืมใส่คอมเมนต์ทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปสปีดเพนนี้ก็ผมต้องขอเพียงพอไว้ทีนั้นนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับBye-bye.